วัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกันนะคะกับรายการแม่ครัวหัววิทย์ by ครูชมบีค่ะในสัปดาห์นี้นะคะก็แม่ครัววิทย์มีเรื่องราวสาระทางวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการกับสิ่งรอบตัวเราที่คุณผู้ฟังสามารถเข้าถึงและก็เข้าใจได้อย่างง่ายๆมาฝากกันค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะแม่ครัวหัววิทย์เนี่ยก็มีเรื่องราวนะคะของอาหารที่มีการได้รับอิทธิพลนะคะมาจากต่างประเทศแล้วก็กลายมาเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมนะคะในประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณในอดีตจนมาถึงปัจจุบันและในสัปดาห์นี้ค่ะก็เป็นคิวของอาหารที่เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่นนั่นเองค่ะแม่ครัวหัววิทย์เชื่อนะคุณผู้ฟังว่าอาหารนะคะจากประเทศญี่ปุ่นเนี่ยในหลายๆเมนูนะคะเป็นอาหารที่ได้รับความนิยมทั้งของชาวญี่ปุ่นเองแล้วก็รวมถึงชาวต่างประเทศที่ได้ลองลิ้มชิมรสอาหารของประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในนั้นนะคะก็เป็นประเทศไทยเราเหมือนกันที่เราเนี่ยนิยมทานอาหารญี่ปุ่นอย่างมากเลยนะคะดังนั้นก็ไม่แปลกค่ะที่จะมีบางเมนูอาหารนะคะหรือกลิ่นอายของอาหารของญี่ปุ่นเขาเนี่ยแทรกซึมเข้ามาในอาหารไทยและก็มามีอิทธิพลกับในอาหารไทยแต่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เพิ่งจะมามีอิทธิพลเอาเฉพาะในช่วงที่50ปีนะคะจริงๆเนี่ยมีมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าในส่วนของรูปแบบนะคะการสื่อออกมานะคะถึงเมนูอาหารเหล่านั้นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างกันไปอาจจะมีพัฒนาการของแต่ละยุคสมัยนะคะที่มีความแตกต่างกันไปเรื่อยๆซึ่งก็เป็นเรื่องของการพัฒนากันไปนั่นเองก็ต้องบอกว่านะคะถ้าพูดถึงอาหารญี่ปุ่นคนไทยรู้จักนะคะทั้งอาหารคาวอาหารหวานแต่ในวันนี้เนี่ยแม่ครัวหัววิทย์ขอยกมาหนึ่งเมนูนะคะที่มามีอิทธิพลอย่างปังๆเลยนะคะในประเทศไทยของเรานะคะนั่นก็คือเป็นอาหารหวานหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นขนมซึ่งเป็นขนมชนิดหนึ่งค่ะที่คนไทยรู้จักกันดีและก็ไม่ใช่แค่คนไทยที่รู้จักกันนะคะหลายคนนะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศรู้จักดีมากเช่นเดียวกันและถ้าได้ทานเนี่ยก็ติดอกติดใจกันไปตามๆกันเลยค่ะนั่นก็คือขนมที่เราเรียกกันว่าโมจินั่นเองค่ะถ้าพูดถึงขนมโมจินะคะก็จะต้องบอกว่าในประเทศญี่ปุ่นเขาเนี่ยถือว่าเป็นขนมดั้งเดิมนะคะเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นเลยมีลักษณะคล้ายๆกับขนมเค้กที่เป็นเค้กข้าวเนื้อจะนุ่มๆเด้งๆมีความเหนียวเพราะทำมาจากข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้วแล้วก็นำไปตำจนเป็นแป้งเหนียวๆยืดได้กลายเป็นแป้งโมจิจะมาทานสดหรือจะทำไปเป็นขนมหรือจะเอาไปทำเป็นซุปนะคะเราก็จะเห็นว่ามีหลากหลายเมนูแล้วก็ตัวขนมโมจินะคะหรือลักษณะที่เป็นขนมเหมือนเค้กข้าวทำจากข้าวเหนียวเนี่ยนะคะแป้งข้าวเหนียวเนี่ยก็จะมีอีกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเรียกว่าเป็นดังโกไดฟุกุโดยบางสูตรนะคะก็จะมีไส้อยู่ข้างในบางสูตรก็ไม่ได้มีไส้บางรูปแบบนะก็ทานได้แบบสดเลยหรือว่าบางรูปแบบก็จะเพิ่มอรรถรสโดยการนำไปย่างหรือนำไปต้มกับซุปกินกับถั่วแดงก็ให้ความอร่อยไปอีกแบบหรือจะเป็นซุปเชิงอาหารคาวเลยก็ให้รสชาติแล้วก็อรรถรสการทานโมจิไปอีกแบบเช่นเดียวกันแต่นะคะตัวส่วนของโมจิก็มีข้อควรระวังเหมือนกันเพราะว่าโมจิเนี่ยเป็นขนมที่ทำจากแป้งข้าวเหนียวและก็มักนิยมนำมาทำเป็นก้อนกลมๆก้อนใหญ่ๆเวลาทานเนี่ยจะค่อนข้างที่จะต้องมีการบดเคี้ยวนะจากฟันของคนทานคนเคี้ยวอย่างเราต้องใช้แรงและก็ใช้เวลาในการเคี้ยวให้ละเอียดเพราะหากเคี้ยวไม่ละเอียดก่อนกลืนอาจจะทำให้ชิ้นของขนมโมจิเนี่ยไปค้างติดอยู่ในลำคออาจจะเกิดการอุดตันทำให้หายใจไม่ออกเป็นอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยทีเดียวนะคะซึ่งก็ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ชาวญี่ปุ่นนะคะเขานิยมทานโมจินิยมทำนะคะแล้วก็นำมาแจกจ่ายเพื่อทานกันเนี่ยในแต่ละปีนะคะก็จะมีการเตือนจากเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางของประเทศเขาให้ทานขนมโมจิอย่างระมัดระวังเวลาทานถ้าเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือเด็กเล็กหรือคนชราควรจะตัดแบ่งเป็นชิ้นเล็กๆและก็เคี้ยวให้ละเอียดเคี้ยวช้าๆ
ก่อนที่จะกลืนลงไปก็มีรายงานข่าวอยู่เรื่อยๆทุกปีนะคะเมื่อถึงช่วงเทศกาลทานขนมโมจิของญี่ปุ่นเขาเนี่ยว่าผู้ที่ทานโมจิแล้วเกิดอาการสำลักติดคอจนต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนั้นเนี่ยมีมากกว่า90%ค่ะซึ่งต้องบอกว่าจำนวนนะคะของอย่างที่บอกว่ามีมากกว่า90%เนี่ยเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ65ปีขึ้นไปก็ต้องบอกว่าปัจจัยหลักๆเลยก็คือเรื่องของตัวขนมลักษณะทางกายภาพเขาเนี่ยมีความเหนียวตัดขาดค่อนข้างลำบากแล้วก็เวลาเราทานอุปกรณ์ชิ้นสำคัญเลยที่เราใช้ในการตัดขาดหรือบดขนมโมจิให้มีความละเอียดก็คือฟันในผู้สูงอายุเนี่ยฟันเนี่ยคะอาจจะไม่มีความแข็งแรงมากพอที่จะทำให้ขนมโมจิเนี่ยเกิดการถูกบดเคี้ยวให้ละเอียดดีได้ดังนั้นเนี่ยก็เลยเกิดปัญหานี้นะคะแล้วถ้าทานขนมจนเกิดอาการสำลักติดคอไปอุดตันนะคะของระบบทางเดินหายใจนะทางเดินอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็จะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับอันตรายถึงขั้นเสียชีวิตเลยก็มีเช่นเดียวกันก็ต้องบอกว่าเป็นข้อควรระวังนะสำหรับใครก็ตามที่ชอบนะคะที่จะรับประทานขนมโมจิแบบญี่ปุ่นเขาคราวนี้แล้วขนมโมจิของญี่ปุ่นนะคะมามีอิทธิพลกับบ้านเรายังไงก็ต้องบอกว่าขนมโมจินะคะของทางญี่ปุ่นเขาก็ใช้ชื่อขนมโมจิเหมือนกันส่วนพอพูดถึงประเทศไทยเราพอพูดถึงขนมโมจิเราก็นึกถึงขนมโมจิของไทยเราเช่นกันต้องเป็นขนมโมจิของจังหวัดนครสวรรค์ใช่ไหมคะขนมโมจิของจังหวัดนครสวรรค์นะคะเป็นขนมโมจิที่มีวัตถุดิบในการทำขนมโมจิเนี่ยแตกต่างจากญี่ปุ่นเลยของเขาทำจากแป้งข้าวเหนียวใช่ไหมคะของเรานะทำจากแป้งสาลีนมข้นหวานนมสดเนยผสมเข้าด้วยกันแล้วก็นำมาอบเป็นชั้นเปลือกนอกหรือที่เราเรียกว่ากันเป็นส่วนแป้งส่วนไส้นะคะรสชาติยอดนิยมแล้วก็จะมีรสชาติของถั่วกวนก็จะผ่านกรรมวิธีการนำถั่วนะถั่วเนี่ยไปให้สุกถั่วทองเนี่ยนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าถั่วเหลืองแล้วก็ไปผ่านกรรมวิธีนะคะก็คือการใช้การนึ่งเมื่อถั่วสุกแล้วก็นำถั่วเนี่ยมายีกับตะแกรงจากนั้นก็ไปกวนกับมะพร้าวแล้วก็น้ำตาลแล้วก็พักให้เย็นก็ปั้นเป็นก้อนนำมาใส่ลงในแป้งของขนมโมจิแบบไทยๆตอนที่ปั้นเป็นก้อนก็ไปอบควันเทียนเอาไว้1คืนเพื่อให้มีความหอมของควันเทียนซึมเข้าไปในตัวขนมโมจิของไทยๆเราก็ต้องบอกกันนะคะว่ารูปแบบนะของขนมโมจิของไทยเราเนี่ยแตกต่างจากขนมโมจิจากประเทศญี่ปุ่นคนละทางเลยก็ต้องบอกว่าในบางครั้งนะคะการที่เรามีการได้รับอิทธิพลได้มีการไปเห็นได้เปิดโลกได้มีทำความรู้จักกับสิ่งแปลกๆใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ความน่าสนใจมีการนำมาประยุกต์เพื่อให้เข้ากับรูปแบบนะตรงนั้นอาจจะเป็นรูปแบบของอุปกรณ์รูปแบบของวัตถุดิบแล้วก็รูปแบบของคนที่จะมาบริโภคนะคะว่ามีความสนใจอย่างไรสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยคือความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ก็ไม่น่าแปลกนะคะทำไมถึงได้มีเมนูอาหารหลากหลายรูปแบบเกิดขึ้นแล้วก็ไม่น่าแปลกที่เมนูอาหารในหลายๆเมนูอาหารเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอื่นนั่นเองก็ต้องบอกนะคะว่า เรื่องของขนมโมจิเนี่ยยังมีในหลายๆส่วนอีกที่น่าสนใจเดี๋ยวเราพักกันในช่วงแรกสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่2ของแมคโครวิทย์บายคุณชมบีค่ะช่วงแรกนะคะเราพูดกันไปนะคะถึงขนมโมจิที่เราได้รับอิทธิพลมาจากโมจินะขนมโมจิจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งก็จะเห็นถึงกลิ่นอายนะคะของขนมโมจิ
ที่เมื่อเราดัดแปลงมาเป็นขนมมูจิแบบไทยๆนะคะแบบที่เราซื้อนะคะมาเป็นของฝากเนี่ยที่เรามักจะเห็นนะคะว่าได้นะคะของฝากต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากจังหวัดนครสวรรค์นะคะมีการขายกันอย่างแพร่หลายนะคะก็จะมีรูปแบบที่มีกลิ่นอายคล้ายๆกันมีตัวแป้งห่อด้านนอกมีตัวไส้หวานๆด้านในแต่ในส่วนผสมวัตถุดิบนะคะก็จะมีความแตกต่างกันไปซึ่งถ้าจะเรียกนะคะเปลี่ยนชื่อก็สามารถที่จะทำได้แต่การที่ยังคงเป็นโมจิเหมือนกันแต่มีความแตกต่างของ2ประเทศญี่ปุ่นกับไทยก็มีเสน่ห์แบบเดิมของโมจิเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะก็ไม่น่าแปลกใจนะถ้าเราจะใช้ชื่อนะคะเป็นขนมโมจิแบบไทยนะหรือขนมโมจิสไตล์ญี่ปุ่นก็มีความน่าสนใจนะคะแล้วก็น่าค้นคว้าสืบเสาะรสชาติดูว่าแบบไหนถูกใจนะฮะก็เป็นตัวเลือกที่ผู้บริโภคสามารถจะเลือกบริโภคได้อย่างหลากหลายนั่นเองโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะขนมนะฮะโมจิที่อย่างได้บอกไปเนี่ยก็เป็นขนมโมจิที่เราจะรู้สึกว่ามีลักษณะคล้ายกับขนมเปี๊ยะในขนมโมจิของไทยที่ถือกำเนิดที่จังหวัดนครสวรรค์บางครั้งก็จะเรียกกันว่าขนมเปี๊ยะนมข้นพอเรียกขนมเปี๊ยะนมข้นปุ๊บอ้าวเอาละสิคือขนมอะไรแต่พอบอกขนมโมจินะคะของไทยเรานี่แหละก็อ๋อรู้แล้วว่ามีลักษณะรสชาติแบบไหนดังนั้นนะคะจึงเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่ออะไรนะคะเป็นการใช้ชื่อเนี้ยต่อเนื่องกันมาจนในถึงปัจจุบันดังนั้นถ้าพูดถึงขนมโมจิในประเทศไทยนึกถึงรูปแบบขนมเปี๊ยะนมข้นใช่ไหมคะอ้าวและคราวนี้ล่ะในประเทศญี่ปุ่นเขามีรูปแบบเดียวไหมถ้าพูดถึงขนมโมจิในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ต้องบอกว่าเขามีหลากหลายชื่อเรียกนะคะที่มีขนมหรือที่เป็นเค้กข้าวแบบนี้เนี่ยนะคะในหลายๆชื่อในหลายๆรูปแบบวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวของรูปแบบขนมโมจิสไตล์ญี่ปุ่นเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันอย่างที่บอกนะคะว่าโมจิเนี่ยเป็นขนมหวานที่ทำมาจากเค้กข้าวแรกเริ่มในอดีตของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้โมจิเนี่ยเพื่อบูชาเทพเจ้าแล้วก็ได้กลายมาเป็นอาหารเพื่อการเฉลิมฉลองเทศกาลนะไม่ว่าจะเป็นในวันปีใหม่หรือเป็นเทศกาลสำคัญต่างๆของชาวญี่ปุ่นโดยในทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่าตัวขนมโมจิรูปแบบต่างๆเนี่ยจะมีพบเจอได้ง่ายโดยที่รูปแบบของขนมเขาก็มีความหมายแตกต่างกันไปด้วยนะคะแล้วก็จะใช้ในงานสำคัญสำคัญที่แตกต่างกันไปโดยรูปแบบต่างๆวันนี้แม่โควิดก็นำนะคะรูปแบบหลักๆเนี่ยมาฝากคุณผู้ฟังกันรูปแบบแรกเลยแล้วกันนะคะรูปแบบที่เราเรียกกันว่าไดฟุกุไดฟุกุเนี่ยเป็นโมจิที่ได้จากการนำข้าวเหนียวที่เราเอาไปนึ่งแล้วก็มาตำจนกลายเป็นแป้งจนเหนียวแป้งข้าวเหนียวแล้วมาห่อไส้ต่างๆไส้ที่นิยมของชาวญี่ปุ่นก็จะเป็นถั่วแดงกวนหรือเป็นถั่วขาวกวนแล้วก็ปั้นรูปทรงให้มีลักษณะกลมนะบางครั้งเราก็จะเห็นว่ามีลักษณะที่เราเรียกกันว่าเหมือนคล้ายๆหยดน้ำปัจจุบันนะคะก็มีการนำมานะทำแล้วก็แพ็คเป็นชิ้นๆเพื่อสะดวกต่อการบริโภคแต่รูปแบบรูปทรงก็ยังคงเป็นทรงกลมๆเหมือนหยดน้ำอยู่นั่นเองโดยไดฟุกุนะคะเขาก็จะมีการใส่ผลไม้ลงไปในไส้จะเป็นสตรอเบอรี่ไดฟุกุถั่วแดงกวนนะคะหรือว่าจะเป็นถั่วเขียวมัทฉะช็อกโกแลตนะคะก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้นี่ก็คือไดฟุกุนั่นเองต่อมานะคะก็จะเป็นโมจิที่เรียกว่าซากุระโมจิเป็นโมจิที่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานในฤดูใบไม้ผลิได้จากการนำข้าวเหนียวนึ่งมาตำนะคะคล้ายๆไดฟุกุนี่แหละแต่มีเนื้อสัมผัสที่หยาบๆกว่าเราจะมองเห็นเลยลักษณะยังเป็นเหมือนข้าวๆนะคะที่ถูกตำแต่ยังไม่ละเอียดเนื้อเนียนเป็นแป้งแบบโมจิเลยจากนั้นนะคะเขาก็จะนำแป้งที่เขาตำแบบไม่ละเอียดหยาบๆเนี่ยมาห่อด้วยไส้ถั่วแดงกวนแล้วก็มีใบซากุระดองโดยทั่วไปเนื้อโมจิจะมีสีชมพูอ่อนๆ
เพราะว่าเขาใช้รับประทานในเทศกาลของเด็กผู้หญิงหรือเทศกาลนั่งชมดอกซากุระในฤดูใบไม้ผลิอย่างเทศกาลฮานามิก็จะมีการนิยมนะคะรับประทานโมจิที่เรียกกันว่าซากุระโมจิชนิดนี้ต่อมาก็จะเป็นโมจิที่เรียกว่าวาระบิโมจิวาระบิโมจิเป็นหนึ่งในโมจิที่เป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่นไม่ได้ทำมาจากแป้งข้าวเหนียวเหมือนไดฟุกุแต่ทำมาจากแป้งที่สกัดจากรากของต้นวาระบิหรือเป็นเฟิร์นชนิดหนึ่งวาระบิโมจินะคะมีเนื้อสัมผัสคล้ายๆเจลลี่คนญี่ปุ่นนิยมรับประทานเพื่อสร้างความสดชื่นในฤดูร้อนและเวลาทานนะคะจะมีการโรยด้วยผงถั่วเหลืองหรือคั่วที่เรียกกันว่าคินาโกะแล้วก็ราดด้วยน้ำเชื่อมคุโรมิสึด้วยค่ะต่อมานะคะก็คือโบตะโมจิและก็โอฮากิซึ่งก็เป็นขนมโมจินะคะที่ห่อด้วยถั่วแดงกวนหรืออังโกะขนม2ชื่อนี้เป็นขนมชนิดเดียวกันแต่มีชื่อเรียกต่างกันตามช่วงเวลาการนำมารับประทานโบตะโมจิเป็นขนมโมจิที่ถูกปั้นให้มีรูปทรงคล้ายๆกับดอกโบตันเพื่อรับประทานในช่วงฤดูใบไม้ผลิส่วนโอฮากินั้นถูกตั้งชื่อตามต้นฮากิหรือบุชโคเวอร์ซึ่งเป็นต้นไม้พุ่มที่ออกดอกสวยในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนอกจากจะห่อด้วยถั่วแดงกวนแล้วเนี่ยคนญี่ปุ่นยังนิยมนำโมจิมาคลุกผงถั่วเหลืองบดงาบดสาหร่ายและก็ผงชาเขียวไปพร้อมๆกันเพื่อกินให้ได้อรรถรสกลิ่นรสชาตินั่นเองค่ะอีกหนึ่งโมจิก็จะเป็นโมจิที่เราเรียกว่าคุสึโมจิเป็นโมจิใสที่ทำจากแป้งเท้าใยม่อมหรือคุสึเป็นของหวานยอดนิยมในหน้าร้อนที่อร่อยและก็สร้างความสดชื่นได้เป็นอย่างดีวิธีการรับประทานนะคะก็จะมีการโรยด้วยผงถั่วเหลืองหรือที่เรียกว่าคินาโกะราดด้วยน้ำเชื่อมคุโรมิสึเพิ่มความหวานหอมมากขึ้นก็คล้ายๆกับวิธีการทานวาระบิโมจินั่นเองเราจะเห็นนะว่าโมจิต่างๆเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะหาทานได้ในบ้านเราเราก็จะหาทานในร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะหรือร้านขนมหวานที่มีลักษณะของการฟิวชั่นเราก็จะเห็นเมนูต่างๆเหล่านี้เพิ่มเติมมากขึ้นก็ต้องบอกว่ารสสัมผัสโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นแป้งนะคะมีความหวานมีความหอมไม่ว่าจะเป็นหอมจากงาหอมจากถั่วแดงหรือว่าจะหอมจากในส่วนของตัวข้าวที่นำมาทำโมจิก็ตามโดยทั้งนี้ทั้งนั้นนะอีกหนึ่งอย่างที่เรามักจะเห็นจากขนมนะคะนั่นก็คือใบไม้ที่นี่เนี่ยมักจะมีใบไม้เนี่ยติดมาด้วยคุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าใบไม้นั้นคือใบอะไรใบนั้นก็คือใบโอ๊กนั่นเองค่ะมักจะเป็นใบไม้ที่เอามาใช้นะคะในการห่อโมจิเขาเชื่อกันว่านะคะใบไม้เนี่ยที่นำมาใช้เนี่ยมีความเป็นมงคลเพราะใบไม้นั้นคือใบโอ๊กได้มาจากต้นโอ๊กต้นโอ๊กเป็นต้นไม้ที่จะไม่ผลัดใบจนกว่าจะมีใบอ่อนแตกออกมาคนญี่ปุ่นจึงเชื่อว่าเป็นไม้มงคลที่สื่อถึงการสืบทอดวงตระกูลแล้วก็ความเจริญร่ำรวยของลูกหลานในสมัยเอโดะเนี่ยคนก็ได้เริ่มนำใบโอ๊กมาห่อขนมโมจิและให้เด็กชายรับประทานในเทศกาลเด็กผู้ชายเพื่อภาวนาขอให้พวกเขามีความสุขสุขภาพแข็งแรงซึ่งในปัจจุบันเทศกาลเด็กผู้ชายนะคะก็กลายมาเป็นวันเด็กซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีของคนญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเองก็ยังนิยมรับประทานโมจิเช่นนี้นะคะโดยมีการห่อด้วยใบโอ๊กอยู่เช่นเดียวกันและอีกหนึ่งประโยชน์ค่ะของใบโอ๊กนั่นก็คือใบโอ๊กเนี่ยช่วยป้องกันการเจริญของแบคทีเรียและก็ทำให้ขนมไม่แห้งได้เพราะใบโอ๊กอุดมไปด้วยสารยูเกนอลซึ่งเป็นสารประกอบอโรมาติกที่มีคุณสมบัติในการต้านการเจริญเติบโตของเชื้อราแล้วก็แบคทีเรียซึ่งมีประโยชน์อย่างมากนะคะในสมัยอดีตที่ขณะนั้นยังไม่มีตู้เย็นหรือสารกันบูดหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกหรือเทคโนโลยีต่างๆในการที่จะดึงออกซิเจนนะคะแล้วก็เติมไนโตรเจนหรือการที่จะช่วยยืดอายุการเก็บขนมโมจิได้ใบโอ๊กเนี่ยแหละค่ะสามารถใช้ยืดอายุขนมโมจิให้อยู่ได้นานมาตั้งแต่สมัยอดีตถือว่าเป็นภูมิปัญญาหนึ่งเลยนะคะที่คนญี่ปุ่นคิดค้นขึ้นมาจากของแล้วก็วัตถุดิบใกล้ตัวในประเทศนั่นเองอีกหนึ่งเรื่องที่ใบโอ๊กช่วยก็คือเรื่องของการคงความนุ่มชุ่มชื้น
พราะว่าในไบโอ๊กเนี่ยนะคะมีในส่วนของความเป็นธรรมชาตินะคะยังเป็นใบไม้ยังมีน้ำนะคะแล้วก็ยังมีความชื้นนะคะเรียกน้ำก็อาจจะไม่ถูกสักทีเดียวนะมีความชื้นนะคะในตัวที่ค่อยๆรีลีสออกมาเพื่อช่วยให้ขนมเนี่ยมีความที่ไม่โดนดึงนะคะความชื้นออกไปจากตัวขนมเนื่องด้วยแป้งที่อยู่ด้านหน้าด้านบนก็จะช่วยให้ตัวขนมคงความอร่อยไว้ได้นานนั่นเองก็ต้องบอกว่าเป็นนะคะรูปแบบของขนมโมจิในญี่ปุ่นนะคะที่มีความพัฒนานะคะในเรื่องของการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในประเทศเพื่อช่วยยืดอายุขนมเพื่อทำให้กลิ่นรสของขนมเนี่ยมีมิติมากขึ้นดังนั้นก็ต้องบอกคุณผู้ฟังนะคะว่าถ้ามีโอกาสนะคะได้ไปชิมนะคะโมจิที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากจะให้ลองชิมกันแล้วก็ถ้าอยู่เมืองไทยนะคะอยากจะชิมโมจิก็ชิมโมจิในรูปแบบของไทยๆได้หรือจะชิมโมจิของญี่ปุ่นในร้านที่ทำเมนูขนมญี่ปุ่นเหล่านี้ก็ได้นะคะเพื่อความหลากหลายซึ่งก็เป็นประโยชน์กับผู้บริโภคทั้งนั้นนั่นเองค่ะค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่แม่โควิดนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของขนมโมจิที่เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศญี่ปุ่นสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันในสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวเป็นเมนูอาหารอะไรได้รับอิทธิพลมาจากประเทศไหนแม่โควิดก็ฝากคุณผู้ฟังติดตามกันส่วนสัปดาห์นี้เวลาหมดลงแต่เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ